คนที่รักในการสะสมดูแล้วจะเข้าใจฮะแล้วก็จะรู้ซึ้งถึงคำว่าสะสมของจริงนะฮะวันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือของที่คุณแซมส่งมาให้และอันนี้คือของที่ผมสั่งมาเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนแต่ก่อนอื่นอันนี้คืออะไรผมบอกก่อนเลยว่าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของผมจริงๆนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่รักในทางเดียวกันนะฮะคนที่ชอบสะสมเหมือนกันได้มาเจอกันแล้วคุยอาจจะถูกคอกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่โอเคเข้าใจกันนะฮะคนที่เป็นนักสะสมเหมือนกันคนที่ชอบสะสมเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะรู้ว่ามันรู้สึกยังไงนะครับผมคนที่เป็นคนสะสมจริงๆนะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าสะสมเพราะเชิงธุรกิจนะอันนั้นก็จะเข้าใจยากแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วพี่คนนึงที่กลุ่มนึงนะฮะกลุ่มที่เป็นของสะสมเหมือนกันเกี่ยวกับพวกการ์ดพวกอะไรพวกเนี้ยก็ได้พูดคุยกันมาสักระยะนึงแล้วก็ถือว่าพี่เขาใจดีมากนะฮะแล้วก็ส่งของมาให้ผมแบบอลังการมากอะดูสิขอขอบคุณพี่โจนครปฐมมากๆนะฮะที่ส่งของชิ้นนี้มาให้นะฮะคุณจากใจจริงๆเลยครับผมเนี่ยใหญ่โตมากเลยผมไม่ขอเปิดเผยแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะก็ดูกันแค่นี้พอนี่ผมเอาไปตั้งโชว์แล้วกันสวยมากสวยมากอ่ะเดี๋ยวขอเก็บออกจากโต๊ะก่อน2000 years later โอเคมาถึงเรื่องของเราแล้ววันนี้อาจจะมุมกล้องแปลกตาหน่อยนึงอาจจะไกลหน่อยนึงเห็นถุงนี่มั้ยถุงโอเดงย่านี้ไม่ต้องดราม่านะฮะมันมาจากกล่องครั้งที่แล้วที่คุณแซมส่งมาให้เดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดละไม่เก็บไว้ 10,000 ซับละนะฮะไม่เก็บละเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าดราม่าเยอะเดี๋ยวผมไปเปิดดูว่าข้างในมันได้ใบอะไรบ้างแล้วกันนะฮะไม่เก็บละพอละนะครับก็มาดูวันนี้ดีกว่าผมมาพูดในเชิงคนที่สะสมดีกว่านะคนที่ชอบสะสมของต่างๆนี่ครับผมมาดูที่กล่องก่อนกล่องเชิญยิ้มน้ำปลาน้ำปลาลมดีอาเป็ดเชิญยิ้มหรือว่าในนี้เป็นน้ำปลาใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นกล่องเดียวนะครับผมนึกว่าส่งน้ำปลามาให้ผมนะของอาเป็ดส่งมาได้นะผมยินดีรับนะครับมีควีกซีดนะทำได้นะครับโอเคมาดูกันหน้ากล่องกันอ๋อนี่ฮะส่งมาจากบริษัท SVR Food นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับคุณแซมขอบคุณนะครับผมวันนี้ที่ส่งมาให้มาเปิดดูกันดีกว่าเปิดมาแล้วว้าวอู้อันนี้คืออะไรอ่ะโอเดงย่าอีกแล้วไม่พ้นโอเดงย่าแล้วตอนนี้ช่วงนี้กำลังเป็นกระแสดังเลยไม่มีแล้วนะครับอ่ะเก็บก่อนโอเดงย่าฮะเขาเรียกว่าปากกานะครับเป็นปากกาแน่ๆเลยอันนี้ออกใหม่ผมเห็นในเซเว่นละอันนี้เขาเรียกว่าปากกาแคปซูลลายดับเบิลบอลนะครับโอเดงย่านี่ก็โอเดงย่านะมีทั้งหมด5แบบนะครับให้เราสะสมกันเดี๋ยวลองไปแกะดูกันดีกว่านะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยโหตื่นตันมากชอบมากเลยครับผมอันนี้เขียนบอกว่านะครับผมมีสารมาว่าเป็นขนมโอเดงย่าข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลนี่เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบโอเดงย่ารสคาราเมลนะฮะว้าวรสซีฟู้ดยังหากินกันยากนี่รสคาราเมลมีไปหาซื้อกันก่อนนะที่ตามเซเว่นนะครับผมมี5แบบเองสะสมกันง่ายๆสำหรับคนที่รักในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับปะไปหากันได้ที่เซเว่นหาง่ายๆตอนนี้หาโอเดงย่าการ์ดย่าก็หาโอเดงย่าปากกาไปก่อนกล่องละ25บาทเองนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์นะมีแมวด้วยแมวเหมียวด้วยนะฮะเป็นลิขสิทธิ์แมวเหมียวด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปากกาแคปซูลย่อส่วนได้นะฮะมีสะสม5แบบ5สี5ลายให้สำหรับคนที่รักดักก้อนบอลอันนี้น่าสนใจอย่างผมเป็นคนที่ชอบในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลนะครับก็จะสะสมทุกอย่างเหมือนกันที่เกี่ยวกับดราก้อนบอลเท่าที่หาได้นะอันไหนที่คิดว่าดูแล้วแบบเฮ้ยน่าเก็บเราก็จะซื้อเก็บไว้เลยมีทั้งหมด5แบบ5ลายแต่อันนี้ไม่รู้ครบหรือเปล่า5ลายนะฮะหรือว่าข้างในเป็นสุ่มไม่ครบนะไม่ครบนะถ้าเป็นตามกล่องนะฮะผมว่าไม่ครบนะเอาละสินี่ต้องไปตามหากันที่เซเว่นอีกแล้วตอนที่ผมได้มานี่นะฮะจะมีเบจิต้ามีเบจิต้ามีโกคูมีโกฮังนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราแกะดูกันข้างในดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับมันมีทั้งหมด5แบบครับมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนหน้ากล่องจะเป็นโกฮังนะฮะอันนี้เป็นโกฮังนะครับแล้วก็มีแคปซูลตรงแคปซูลมันจะเป็นของโกเทนคุดสีแดงหมดเลยทุกกล่องไม่รู้ว่าเขาแยกตามตัวละครที่หน้ากล่องหรือเปล่านะต้องลองดูนะข้าวโพดอบกรอบโอเดงย่าโอเดงย่ามาอีกแล้วโอเดงย่าหลอกหลอนช่วงนี้ทุกคนอาจจะตื่นเต้นกับการกลับมาแล้วก็อาจจะมีดราม่ากันเยอะมากทุกวันนี้เปิดเฟซก็เห็นแต่ดราม่าโอเดงย่ามาเก็บอันนี้กันก่อนอันนี้อัน25บาท5แบบเองหากันได้ง่ายๆเลยนะฮะไปซื้อกันได้เลยนะครับที่โอเดงย่าเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อกันได้เลยฮะที่เซเว่นนะครับทุกสาขาครับผมหน้ากล่องเป็นซุนโกฮังนะครับผมอันนี้ด้านหลัง
ังด้านหลังก็จะมีทั้งหมด5แบบแต่จะมีอีกแบบนึงเป็นอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ลองลุ้นดูนะก็จะมีโกคูเวจิต้าโกฮังแล้วก็โกเทนคูดแล้วอีกตัวนึงเป็นเครื่องหมาย question mark นะฮะไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนสีชมพูนี้อจอมมันบูหรือเปล่าเปิดโกฮังก่อนว้าวมีขนมมาให้1อย่างเนี่ยขนมมาให้ห่อนึงนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นปากกาเฮ้ยไม่ตรงกับหน้ากล่องนะอันเนี้ยไม่ตรงนะฮะอาจจะได้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่เพราะว่าหน้ากล่องเป็นโกฮังแต่ข้างในเป็นซุนโกคูซุปเปอร์ไซย่า3ไม่ตรงกล่องนะมันจะไม่ตรงกล่องนะครับต้องไปสุ่มเอาแล้วคราวนี้แล้วก็มีขนมให้1ห่อนี่เป็นโอเรงย่าอันเล็กๆนะครับเดี๋ยวลองดูขนมก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแกะขนมกินก่อนเฮ้ยเม็ดเล็กๆหอมรสคาราเมลอร่อยมันหอมหอมลูกมันแค่นี้เองลูกมันแค่นี้เองนะฮะเล็กๆอร่อยหอมมันโอ้อร่อยอร่อยอะ2000 years later ความยาวของปากกานะฮะอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่ะถ้าการนิ้วชี้1นิ้วอ่ะเก็บง่ายๆจับง่ายๆเขียนสบายๆนะครับปากกาดีมากลูกลื่นดีมากฮะหัวไม่แตกด้วยนะแล้วก็เขียนโอเคอ่ะปากกาอย่างเงี้ยเขียนใช้เขียนงานโอเคเลยผมว่าผมชอบอ่ะมันลื่นดีอ่ะใครสัมผัสปากกาที่ลื่นๆน่ะจะรู้นะฮะใครที่ชอบซื้อปากกาแล้วเลือกซื้อแบบว่าไปเขียนตามแผนกซื้ออ่ะจะรู้ว่าเอ้ยเกรดดีนะโอเคเลย25บาทนะฮะได้ของกินด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ของดักกันวันด้วยนะครับนี่นะฮะถูกต้องลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ของสะสมหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผม by Odenya นะครับผมเป็นตาของ Odenya นะครับนี่ฮะก็จะเก็บก็หดไปเฮ้ยนี่พกพาในกระเป๋าได้นะฮะดีเลยนะผมว่าใช้ได้อันเล็กๆกระทัดรัดเหมือนแคปซูลยาเลยนี่แค่นี้เองพกใส่กระเป๋าไปเวลาใช้งานก็ง่ายๆครับใส่กระเป๋าไปปุ๊บใส่กระเป๋าสะพายไปใช้งานสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าว่าได้ครบทุกลายหรือเปล่านะฮะเป็นเบจิต้าอีกแล้วครับผม4ต่อ4เลยครับผมเบจิต้า4อันโกคู4อันนะฮะอันนี้เท่าที่เปิดมาทั้งแพ็คหนึ่งนะฮะที่ได้มานะครับผมแต่เป็นแคปซูลปากกาที่น่าเก็บสวยเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับอนาคตก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราว่าครั้งหนึ่งทางบริษัทได้ทำออกมาให้เราเก็บสะสมกันใช้งานก็ได้เก็บสะสมก็ดีนะครับผมคนที่รักในการ์ตูนเรื่องดักกันบอลนะฮะนานๆที่จะมีสินค้าลิขสิทธิ์มาให้เราได้เก็บกันสักทีนึงตามนี้เลยสำหรับวันนี้กับข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลฮะตาโอเดนย่านะครับผมอันนี้ก็อยู่ในเครือของโอเดนย่าเหมือนกันไม่พ้นโอเดนย่านะตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆกับกระแสที่หลายๆคนมีดราม่ากันเยอะมากแล้วก็ตามหากันไม่ได้นะฮะก็เป็นเหมือนกันผมก็ตามหาไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับโดนี่ XC ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปว่าจะทำอะไรหรือว่าใครที่จะอยากจะสนับสนุนช่องอะไรก็ส่งมาให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ